เอาใจไปตั้งไว้ในฐานที่7แล้วให้บริกรรมภาวนาประคองบริกรรมนิมิตนั้นไว้ว่าสัมมาอรหังตรึกถึงดวงที่ใสใจหยุดอยู่กลางดวงที่ใสสัมมาอรหังตรึกถึงดวงที่ใสใจหยุดอยู่กลางดวงที่ใสสัมมาอรหังตรึกถึงดวงที่ใสใจหยุดอยู่กลางดวงที่ใสพอถูกส่วนเข้าใจก็หยุดจะมืดก็หยุดอยู่ตรงนั้นจะสว่างก็หยุดอยู่ตรงนั้นถูกส่วนเข้าก็เห็นดวงใสใจก็หยุดอยู่กลางดวงใสนั้นหยุดนั่นแหละเป็นตัวสำเร็จถูกตั้งแต่ต้นจนพระอรหันต์ทีเดียวเราเป็นมนุษย์ปฏิบัติในพระพุทธศาสนาเหมือนกันจะทำให้เป็นธรรมกายอย่างเขาไม่ได้ชิวหรือธรรมกายโยอหังอิติปิเราตถาคตคือธรรมกายอุบัติแท้โดยธรรมกายโอวาทธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญ